นักผจญเพลงพอดแคสต์รายการที่สร้างแรงบันดาลใจและบอกเล่าเรื่องราวงานดนตรีในมุมที่แตกต่างพอดแคสต์รีวิวขอแนะนำรายการใหม่ค่ะนักผจญเพลงพอดแคสต์ที่ชวนศิลปินมาบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและงานดนตรีในมุมที่แตกต่างนะคะเริ่มกันตอนแรกค่ะกับ3ศิลปินระดับตำนานที่จะมาเล่าถึงต้นกำเนิดของวง String Combo ในประเทศไทยให้ฟังกันถ้าเกิดเราพูดถึงวง String Combo วงแรกของเมืองไทยผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะนึกถึงวง The Impossible ใช่ไหมล่ะครับแต่รู้ไหมครับว่านั่นคือเรื่องที่เราเข้าใจผิดกันมาโดยสิ้นเชิงครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปฟังความจริงครับจากประสบการณ์ตรงครับของคุณอาวิรัตอยู่ถาวรจากวง Silver Sand ครับคุณอาวิชัยปุญญยันจาก Pink Panther แล้วก็รวมไปถึงคุณอาวินัยพันธุรักษ์แห่ง The Impossible ครับ3ประวัติการแห่งวงการเพลงไทยครับและวันนี้นะครับผมได้หยิบเนื้อหาที่ไม่เคยถูกออกอากาศที่ไหนมาก่อนครับมาให้ทุกคนได้ฟังกันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของดนตรีสตริงคอมโบคือวงอะไรกันแน่ครับและรวมไปถึงว่าดนตรีแนวนี้มันเริ่มมีอิทธิพลต่อบ้านเราได้ยังไงทุกเรื่องที่เราไม่เคยรู้วันนี้เราจะได้ฟังไปพร้อมๆกันครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์และนี่คือนักผจญเพลงพอดแคสต์ถ้าเราจะพูดให้ถูกต้องอย่าง The Impossible ก็ต้องบอกว่าเป็นวง String Combo วงแรกของเมืองไทยที่เล่นเพลงภาษาไทยถูกต้องถ้าอย่างนี้คือถูกต้องถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าบอกว่าเป็นวง String Combo วงแรกของเมืองไทยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ถูก The Impossible ขอต่อยในยุคนั้นเนี่ยน่าจะเน้นเทคนิคเขาเล่นเพลงแบบวัยรุ่นวัยรุ่นดูงานประสานเสียงมาประสานเสียงดีมากวงอีพอสิบเลยเราเล่นกันค่อนข้างจะคนละแบบตอนนั้นนะคนละแบบซึ่งตอนประกวดตอนนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าทางสมาคมดนตรีได้ตั้งคำว่าสิงคอมโบขึ้นมาถูกต้องแล้วจริงๆสิงคอมโบคืออะไรคือที่มาที่ไปของคำว่าสตริงคอมโบเนี่ยสมัยก่อนเราเล่นดนตรีในแนวของ The Shadow คือวงแบ็กอัพของวงของคลิปดิชาร์ดซึ่งวงแชโดว์เขามีเพลงบรรเลงซึ่งมีหลายๆเพลงซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักดนตรีที่เล่นในแนวของสตริงในยุคนั้นในยุคนั้นนะครับนี่เราก็เรียนแบบเวลาที่มีงานต่างๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยนิยมแนวแชโดว์ก็คือกีตาร์3ตัวเหมือนวงเดอะแชโดว์ของคลิปริชาร์ดขณะนั้นวิธีการแกะเพลงของเราก็คือเรามีนักดนตรี4คนครับเราก็แจกเพลงไว้ให้ทั้ง4คนเลยผมเล่นโซโล่ผมก็เอาฟังมาผมฟังเฉพาะเสียงให้กีตาร์โซโล่ครับไอคนเล่นคอร์ดก็ฟังเฉพาะคอร์ดตีคอร์ดยังไงนะคอร์ดอะไรตียังไงไอคนเล่นเบสก็ฟังเสียงเบสมันเล่นยังไงตึ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 งเล่นยังไงก็แจกเบสไปครับไอคนกลองก็ฟังเสียงกลองมันตียังไงเจาะจิ๊กจิ๊กจิ๊กตียังไงฟังกลองทุกคนจะฟังกันหมดแจกให้ฟังกันหมดพอถึงเวลาซ้อมเพลงนี้มาซ้อมรวมกันแล้วก็มาทะเลาะกันอีกทีว่าเฮ้ยคอร์ดมึงผิดนะพูดถูกนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาทะเลาะกันมาเยอะแล้วนะขึ้นมาทะเลาะแต่เราก็เจอกับตัวมีว่าถ้าเป็นติดตามรายการนักผจญเพลงพอดแคสต์ได้นะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา 20:00 นทางเว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com นะคะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ